แปลว่าเราจะพ้นจากภาระผูกพันซึ่งน่าจะผูกพันท่านอาจารย์ทั้งสองมานานหลายสิบปีอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะบางทีเราตัดสินใจเลือกทำงานแล้วพอทำงานไปนานๆเนี่ยมันเหมือนมีเครื่องผูกพันอยู่ตลอดนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องอยู่วันนี้จะต้องรีบไปทำอะไรต้องทำอะไรนั่นเวลาเราเกษียณแล้วมันก็จะพ้นจากเครื่องผูกพันอย่างนี้นะครับอันที่สองก็ทำให้เรามีอิสระในชีวิตมากขึ้นเยอะนี่ผมคิดว่าสำคัญชีวิตหลังเกษียณก็เราคงเลือกได้ว่าเราอยากจะใช้ชีวิตเราอย่างไรบ้างชีวิตยังอีกยาวไกลนะเพราะคนอายุยืนขึ้นแล้วน่าจะมีโอกาสเลือกสิ่งที่เราอยากทำได้อย่างอิสระไม่ต้องติดขัดด้วยหน้าที่การงานซึ่งก็ใช้เวลาในชีวิตไปเยอะมากเลยอยากเป็นสุขอย่างน้องแม่นะครับหลายท่านน่าจะมีโอกาสทำสิ่งซึ่งอาจจะวางแผนที่จะทำแล้วไม่ได้ทำเพราะไม่มีเวลานะครับเมื่อกี้คุยกับคุณหมอพงศักดิ์อยู่สั้นๆก็บอกเรียนจะมาช่วยออก OPD อยู่นะครับก็ต้องขอบคุณเพราะความจริงผมเยี่ยม OPD บ่อยแล้วผมก็สังเกตว่าคุณหมอพงศักดิ์ให้คนไข้เยอะแต่ตรวจเร็วมากเลยนะน่าจะทำสถิติสูงสุดโรงพยาบาลผมไม่นั่นนะครับเพราะผมเยี่ยม OPD บ่อยมากเลยว่าส่วนใหญ่พวกเราจะไม่ได้เจอของผมคุยกับพยาบาลแล้วก็เดินดูห้องตรวจนะครับเป็นประจำนะครับก็ต้องขอบคุณที่ยังจะมาช่วยโรงพยาบาลสมเด็จต่อนะครับคุณหมอสิทธิพันธ์นี่ตอบการถามท่านท่านบอกตอนนี้ท่านอยากจะพักก่อนซึ่งก็อาจจะดีนะท่านจะกลับไปที่กรุงเทพเป็นไว้อย่างนั้นนะครับก็เป็นช่วงชีวิตที่น่าจะดีอีกช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับในการใช้ชีวิตพ้นจากการเกษียณไปแล้วนะครับโรงพยาบาลเองก็ผมไม่ค่อยรู้สึกยินดีงานเพราะว่าผมเสียดายเราสูญเสียบุคลากรแต่จริงๆพี่ว่าเราที่แค่นี้เลยก็ได้นะผมเชื่อของท่านนะเพราะว่าปีแล้วก็มีพูดของของแพทย์นี่เป็นบุคลากรของที่เราเลยเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดทุกคนต้องมีส่วนใช่คือหมายถึงว่าเราจะพูดใช่พี่ตั้งใจให้ก่อนแต่ว่าทีนี้เราพี่พูดอันนี้ค่ะตึ๊ดเราจะต้องแนะนำอีกทีหน้าทีมทางด้านนี้พูดต้องพูดนะครับเราก็ต้องสูญเสียบุคลากรแล้วก็เสียดายเพราะว่าเป็นแพทย์อายุงาน 30-40 ปีมันมีประสบการณ์เยอะมากมันไม่สามารถจะไปอ่านจากหนังสือได้ท่านก็จะมีโอกาสที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งกับแพทย์รุ่นหลังแล้วก็ที่สี่แพทย์ที่มันก็สำคัญผมเสียดายเพราะว่าท่านเองทั้งสองท่านก็ทราบว่าท่านกระตุ้นเทียนให้โรงพยาบาลมาแล้วโรงพยาบาลสมเด็จก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะผมเองมาอยู่สั้นๆก็มีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรแต่ความจริงถ้าไปอ่านประวัติย้อนหลังนี่โรงพยาบาลก็เปลี่ยนไปมากเลยนะครับก็มันก็เป็นเรื่องปกติขององค์กรนะในอนาคตของคงจะเปลี่ยนไปที่ท่านได้ทำงานให้โรงพยาบาลมาตลอดหลายสิบปีก็ต้องบอกว่าท่านเสียสละเพราะงานทางการแพทย์มันเหนื่อยความรับผิดชอบสูงใครบอกว่าเป็นหมอแล้วงานสบายเนี่ยผมไม่เคยเชื่อไปทำคลินิกของงานสบายผมก็ไม่เคยชอบความรับผิดชอบมันสูงมากต่อชีวิตต่อความเจ็บป่วยของใครมันก็เป็นความรับผิดชอบอย่างสูงซึ่งเราต้องแบกรับไว้นะครับงานอันนี้ก็เป็นงานซึ่งท่านต้องทำด้วยความเสียสละแล้วก็ทุ่มเทให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ท่านเองก็เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้โรงพยาบาลมีความก้าวหน้ามาโดยตลอดครับที่นี่มีการเรียนการสอนด้วยนั่นการทำงานของท่านก็จะมีความสำคัญเพราะว่าการถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์เนี่ยจะมีความสำคัญมากองค์ความรู้ผมไม่ค่อยห่วงมากเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ใช้อินเทอร์เน็ตเก่งนะเข้าไปค้นอะไรได้เยอะบางทีค้นมากกว่าเราอีกแล้วก็บางทีเขารู้มากกว่าอาจารย์นี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดคือประสบการณ์ซึ่งอาจารย์จะช่วยเขาในการที่จะตัดสินใจที่จะรักษาหรือหยุดรักษาการวางแผนการรักษานี่เป็นต้นประสบการณ์นี้ก็มีเฉพาะแพทย์ยิ่งอาวุโสก็ยิ่งสำคัญครับอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณที่ท่านทำงานให้โรงพยาบาลมาอย่างดีแล้วท่านยังเป็นจะเรียกว่าเป็นแพทย์ตัวอย่างนะคือผมก็พูดบ่อยผมก็เติบโตมาค่ายกับท่านอะอยากเรียนแพทย์ก็ไปเรียนที่จุฬาเรียนเสร็จก็ไปทำงานใช้ทุนอยู่3ปีก็กลับมาเรียนต่อที่จุฬา
กิดอยากจะเป็นอาจารย์ก็ต้องขวนขวายนะไปต่างประเทศรับทุนไปกลับมาสอนหนังสือมันก็คล้ายๆกับว่าท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้สำคัญมากเราต้องพยายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับแพทย์รุ่นน้องแล้วก็นิสิตแพทย์บางทีเขาพูดง่ายว่าเราต้องเป็นโรโมเดลนี่ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะได้เห็นว่าคนที่รับผิดชอบอย่างสูงทำงานอย่างเต็มกำลังนะครับเสียสละเขาทำงานกันยังไงอันนี้มันสอนกันไม่ได้แล้วก็พูดกันไม่ได้ต้องเห็นตัวอย่างนะครับผมเองก็ต้องขอบคุณที่ท่านสองท่านได้เป็นตัวอย่างของความเสียสละแล้วก็เป็นตัวอย่างของการทำงานให้กับแพทย์รุ่นน้องรุ่นหลังแล้วก็นิสิตแพทย์ได้ดูเป็นแบบอย่างนะครับก็รู้สึกจะใช้เวลาไม่เยอะพอสมควรนะครับก็ต้องขอถือโอกาสที่จะขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งแล้วก็หวังว่าท่านจะได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณตามที่ท่านต้องการทุกอย่างแล้วก็ยังเป็นชีวิตยาวไกลนะหวังว่าท่านจะมีความสุขมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านอยากจะทำในอนาคตทุกอย่างและที่หวังอย่างมากก็คือหวังว่าท่านยังมีความรักความผูกพันอยู่กับแพทย์รุ่นน้องที่นี่นิสิตแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จท้ายที่สุดก็ต้องขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญมีพลังใหม่สมบูรณ์แล้วก็เจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไปนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรผมขอเปิดงานสุขสันต์วันเกษมปี2567ณบัดนี้ขอบคุณครับก็ในโอกาสที่ทั้งอาจารย์พงศักดิ์และอาจารย์สุทธิพันธ์ทำงานมากับเราตั้งแต่กรกฎาคมปี37ตอนนี้ก็ครบ30ปีแล้วนะคะทางองค์กรแพทย์ก็จะมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆค่ะขอเรียนเชิญท่านร่วมหน่วยกันมอบของที่ระลึกให้แก่พี่ที่เกษียณในปีนี้ค่ะท่านแรกนะคะนายแพทย์พงศักดิ์ชุนพงทองนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์ระดับ9ฝ่ายอายุรกรรมค่ะท่านที่2นะคะนายแพทย์สุทธิพันธ์สุทธิศรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งศัลยแพทย์ทั่วไปในแพทย์ระดับ7ฝ่ายศัลยกรรมค่ะในลำดับถัดไปนะคะก็จะขอให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะได้กล่าวความประทับใจความรู้สึกนะคะรวมถึงสิ่งที่อยากจะฝากให้กับอาจารย์แล้วก็น้องๆทุกคนนะคะในองค์กรแพทย์ค่ะก็ขออนุญาตเริ่มจากอาจารย์พงศักดิ์นะคะกล่าวความประทับใจความรู้สึกก่อนได้เลยค่ะก็กราบขอบคุณอาจารย์ผู้อำนวยการนะฮะแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านที่จัดงานวันนี้ขึ้นมานะก็ถ้าบอกน้องๆว่าถ้าอยู่จนถึงเกษียณก็ได้รับเกียรติอันนี้นะอย่าลาออกไปก่อนก็ผมมาที่นี่จริงๆมาพร้อมสุทธิพันธ์แล้วก็สุรพลนะแล้วก็มีสุวัฒน์แล้วมีแฟนผมอีกคนมาพร้อมกันนะ4คนแล้วก็แฟนผมเป็นหมอฟันนะก็มาตั้งแต่ปี2537ครับตอนนั้นก็ผมมาก็มีเม็ดประมาณ5คนนะก็มีพี่พงเชษนะพี่พงเชษก็ดูแลผมก็ประมาณ2ปีตอนนั้นมิ้วก็อยู่อาสัมอยู่พุทธิพงศ์ปุกกี้นิวโรนี่ก็ยังวิ่งเป็นแฝด3วิ่งอยู่หน้าบ้านก
ก็ด้วยบรรยากาศแล้วก็หลายๆอย่างและที่สำคัญที่สุดของพวกเราเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนอย่างมาวันนี้ก็คือเป็นอีเวนท์ที่พวกเราเนี่ยได้มารวมกันเมื่อก่อนที่ตึกเกษตรเนี่ยก็จะเป็นห้องพักแพทย์นะฮะและที่สำคัญสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราเจอกันนะก็จะเจอกันผมก็จะเจอพวกพี่ๆเขาก็คุยกันมันก็จะเกิดความสามัคคีแล้วก็สิ่งที่จะบอกให้ทุกคนก็คือว่าจริงๆพวกเราเนี่ยก็จะมีความสามารถคือเราก็จะพัฒนาตัวเราเองงั้นทุกคนก็จะเพิ่มพูนทักษะแต่ไอ้เหนือกว่านั้นเนี่ยคือความสามัคคีครับคือผมเนี่ยเห็นชัดไอ้ตอนที่คือผมทำงาน30ปีเนี่ยไอ้10ปีแรกเนี่ยคือผมมาที่นี่เนี่ยเป็นเจนเมดแล้วตอนนั้นเนี่ยสมิธเวชเปิดแล้วพี่บวรชัยออกไปแล้วพี่พงเชษอีก2ปีออกก็เลยทิ้งไตเทียมเอาไว้ตอนนั้นก็มีเครื่องฮีโม6เครื่องมีสโคป3อย่างทั้งแก้โตบองโคโคโรโนแล้วคนไข้ CPD อีก15คนก็เลยผมก็เลยรับเหมามาก็รับเหมามาเรื่อยก็เลยไม่ได้ไปเรียนก็จนอีก5ปีค่อยไปสอบอนุมัติบัตรนึกโฟก็ทำงานมาก็จริงๆภายใต้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าจริงๆ10ปีแรกของผมเนี่ยมันเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วก็ไอ้10ปีที่2ก็คือความแข็งแรงสูงสุดแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ตรง10ปีที่เราได้กลายเป็นอาจารย์ซึ่งการที่ได้สอนได้เป็นอาจารย์สอนมอบุรพานะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็มีอาจารย์ชัยเวชอาจารย์ช่วยไอ้ตรงนั้นเนี่ยถึงให้เห็นว่าจริงๆความสามัคคีเนี่ยมันจำเป็นแล้วก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยจริงๆเราก็เก่งกันทุกคนเนี่ยแต่ดูเหมือนของเราเนี่ยคือแพทย์เนี่ยมีความขัดแย้งน้อยมากฮะคือถ้าผมเทียบกับพี่อื่นนะเท่าที่ฟังดูเพื่อนๆนะฮะพวกเราเนี่ยไม่ค่อยทะเลาะกันอ่ะคือพวกเรารักกันเยอะพวกเรารักกันดีฮะเพราะฉะนั้นไอ้อันเนี้ยทำให้พวกเราผ่านอีเวนต์กันมาหลายๆอย่างเราก็ค่อยๆเติบโตกันขึ้นมานะฮะจากเม็ด5คนก็ตอนนี้ก็เกือบ20ละแล้วจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็เรียนรู้นะฮะเพราะฉะนั้นวันตอนเที่ยงเนี้ยผมก็จะมาเข้าคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นการเรียนรู้ของผมก็จะต้องเรียนรู้จริงๆไปอ่านเองมันก็สู้ไม่ได้ละก็ต้องอาศัยไอเดียกันนะฮะมาฟังแอดมิชชั่นเราno report นะก็อันนี้ก็ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปนะผมเองก็คงจะไม่ได้ไปไหนนะฮะก็มีบ้านอยู่แถวๆวัดสังซื้อบ้านสร้างบ้านไว้แล้วก็จริงๆแล้วก็คงจะมาช่วย OPD แล้วก็มาช่วย CPD มาที่ไตเทียมนะเพียงแต่ไม่ต้องเราไข้ไหนเท่านั้นเองก็คงจะมาโรงพยาบาลทุกวันนั่นเหมือนเดิมก็คงเท่านี้นะฮะขอบคุณนะครับลำดับถัดไปเรามาฟังในฝั่งของทางสัญญกรรมเชิญอาจารย์สุทธิพันธ์ค่ะท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการแล้วก็ผู้ช่วยผู้อำนวยการประธานองค์กรแพทย์แล้วก็เพื่อนเพื่อนแพทย์ทุกคนนะผมก็มาพร้อมกับพงศักดิ์จบรามารุ่นที่18หลังจากจบไปเนี่ยผมก็ไปใช้ทุนอยู่ที่กระบี่3ปีนะครับโดยอยู่ที่โรงพยาบาล10เตียงเนี่ยปีหนึ่งแล้วก็เข้าไปอยู่ศัลยกรรมโรงพยาบาลกระบี่อีก2ปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับไปเทรนที่รามาเหมือนเดิมฟรีเทรนนิ่งนะครับก่อนที่จะจบเนี่ยก็มีเพื่อนๆเนี่ยชวนกันมาที่นี่นะครับผมก็แวะมาดูโรงพยาบาลFirst Impressionเลยเนี่ยคือโรงพยาบาลเนี่ยสวยนะครับทำเลดีน่าอยู่ก็เลยมาสมัครตอนนั้นยังไม่รู้จักกับหมอที่นี่เลยสักคนแต่ว่าโดยที่ว่ามากันหลายคนคิดว่ามีเพื่อนนะครับก็เลยมาสมัครก็โรงพยาบาลก็รับผมไว้ก็เป็นโชคดีที่ผม
ตัดสินใจมาทำงานที่นี่นะครับโชคดีที่สองก็คือแผนกสัญญกรรมตอนนั้นเนี่ยผมมาเป็นคนที่5เป็นเจนสันคนที่5นะครับพี่ๆอีก4คนเนี่ยก็ดีนะครับทำงานด้วยไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำงานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยรุ่นน้องที่เข้ามาในแผนกสัญญกรรมก็เป็นคนที่ดีแอทิจูดดีแล้วก็เก่งนะครับคิดว่าจะเป็นกำลังให้กับโรงพยาบาลต่อไปในอนาคตนะครับวางใจได้นะครับผมว่าขอขอบคุณนะครับโรงพยาบาลสมเด็จสภากาชาติแล้วก็ผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อนแพทย์ทุกคนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคนที่ทำให้ผมเนี่ยใช้ชีวิตมา30ปีที่โรงพยาบาลเนี่ยอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับแล้วก็ท่านย่านะครับอวยพรให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกคนนะครับขอบคุณครับลำดับถัดไปนะคะก็จะขอเชิญตัวแทนฝ่ายของผู้เกษียณเนี่ยกล่าวความรู้สึกนะคะในส่วนของฝ่ายสัญญกรรมเนี่ยขอเชิญอาจารย์ณัฐวุฒิอมรพิญโยเกียรติให้เกียรติให้กล่าวความประทับใจเล็กน้อยค่ะอาจารย์ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนู้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับตรงนู้นก็ได้จ้ะสวัสดีท่านผู้อำนวยการนะครับและท่านผู้บริหารทุกคนนะครับก็รวมทั้งเพื่อนๆอาจารย์แพทย์แล้วก็น้องๆ นะครับพี่ๆทุกคนนะครับพอดีวันนี้ผมเป็นตัวแทนของทางแผนกสัญญกรรมเนี่ยจะมากล่าวคำอำลาแก่พี่สุริพันธ์นะครับที่เกษียณในปีนี้นะครับต้องออกตัวก่อนนะครับเพราะว่าผมอ่ะ เป็นคุยไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็อาจจะพูดติดขัดๆบ้างนะครับก็เลยเกินไม่ก่อนเพราะว่าของในมุมมองของผมเองเนี่ยที่สัมผัสอาจารย์สุริพันธ์มาประมาณ10กว่าปีนะตั้งแต่ผมทำงานมาเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตชัดเจนนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานทุกคนเนี่ยสังเกตได้คือความตรงต่อเวลาของอาจารย์สุริพันธ์นะครับเพราะอาจารย์สุริพันธ์เนี่ยมาทำงานนี่ตรงเวลามากนะครับช่วง OPD ตอนเช้าเนี่ยผมมีช่วงนึงอยู่ตรวจอยู่กับอาจารย์อยู่ช่วงนึงอาจารย์เนี่ยมาก่อนผมเกือบทุกวันเลยครับแต่ผมไม่ได้มาสายนะครับต้องบอกไว้ก่อนผมไม่ได้มาสายนะผมก็มาในเกณฑ์ปกติอาจจะเลทบ้าง10นาทีบ้าง15นาทีบ้างนะแต่อาจารย์สิริพันธ์นี่มาตรงเวลาเป๊ะ9โมงนะครับแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยใน OPD เนี่ยก็บอกว่าพี่สิริพันธ์เนี่ยเป็นคนตรงเวลา9โมงปุ๊บมาเลยอันนี้คือเหตุการณ์แรกที่ประทับใจนะครับจนทำให้ผมเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากมา OPD เร็วขึ้นถ้าวันไหนผมมาเร็วเนี่ยผมก็แอบยิ้มนิดนึงผมมาก่อนพี่ครับต่อไปก็เรื่อง OR นะครับที่ตรงเวลาของอาจารย์สุริพันธ์นะครับคือช่วงนั้น OR ผมมาติดกันอยู่2ห้อง ห้องอาจารย์สุริพันธ์เนี่ยจะเป็นห้องที่พยาบาลเอาคนไข้เข้าไปรออาจารย์เลยซึ่งมันผิดปกตินะครับตามข้อตกลงในห้องผ่าตัดเนี่ยต้องเห็นสตาฟก่อนแล้วค่อยเข็นคนไข้เข้าไปรอในห้องแต่ของห้องอาจารย์สุริพันธ์เนี่ยพยาบาลเนี่ยเข็นคนไข้เข้าไปรอห้องผ่าตัดได้เลยผมก็แปลกใจครับผมมาใหม่ๆที่ทำไมห้องเราไม่ได้ผมก็พยายามเฮ้ยมาเช้าขึ้นก็ยังไม่ได้อยู่ดีวันนี้ผมก็เดินไปถามพยาบาลพี่ครับทำไมห้องผมเนี่ยถึงคนไข้ต้องรอผมก่อนแล้วค่อยเข็นเข้าเขาบอกว่าอาจารย์สุริพันธ์เนี่ยมาตรงเวลาเป็นเวลานานแล้วทุกคนมั่นใจว่า9โมงเนี่ยขึ้นมาแน่นอนผมก็โอเคเข้าใจครับแต่ผมก็ยังทำอยู่นะครับจนป่านเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่เข้าใจว่าคงมีอะไรบางอย่างที่มันพิเศษกว่าคนอื่นนะครับอันนี้คือเรื่องตรงต่อเวลาต่อไปเนี่ยก็เ
็เรื่องของการดูแลคนไข้อาจารย์สุทธิพันธ์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการดูแลคนไข้เพราะอาจารย์เขาเนี่ยมาดูคนไข้เองทุกครั้งตั้งแต่มีจนผ่าตัดเลยจนเสร็จละแต่อาจจะมาแบบช่วงเวลาที่อินเทอร์ลาวเสร็จแล้วนะครับแล้วคนไข้อาจารย์สุทธิพันธ์เนี่ยก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับกลับบ้านที่ทุกคนดีอันนี้คือเรื่องในการทำงานนะครับส่วนในเรื่องการมีน้ำใจช่วยเหลือพี่ผมเองเนี่ยเอาส่วนตัวแล้วกันนะครับในช่วงผมจบใหม่ๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนไข้บ้างผ่าตัดบ้างนะครับบางทีก็มีปัญหาทำไม่ได้พี่สุทธิพันธ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาผมแล้วก็มาช่วยผมผ่าตัดในกรณีผมทำไม่ได้บ้างอันนี้ผมก็เป็นส่วนที่ประทับใจนะส่วนในเรื่องถัดมาคือส่วนเรื่องนอกงานนะครับนอกงานอาจารย์สุทธิพันธ์เนี่ยนอกจากเรื่องงานก็มีเรื่องส่วนตัวผมก็ปรึกษาแค่เรื่องส่วนตัวบ้างบางครั้งก็เรื่องแรกที่ผมประทับใจมากก็คือเรื่องตอนนั้นผมมาใหม่ๆผมอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์พอดีทางโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดก็บอกว่าอาจารย์สุทธิพันธ์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์เยอะผมก็เลยไปถามว่าพี่ครับผมจะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่พี่แนะนำสเปคไหมครับพี่สุทธิพันธ์ก็สร้างความประทับใจให้ผมนะครับจดสเปคมา1หน้ากระดาษเลย okay. CPU เท่าไหร่หน้าจอซื้ออะไรกราฟจออะไรอย่างเงี้ยครับที่ประทับใจมากกว่านั้นคือพาผมไปซื้อแล้วกลับมาประกอบที่ห้องด้วยครับผมก็ได้คอมเครื่องใหม่ร่วมกับพี่สุทธิพันธ์หลังจากนั้นเนี่ยพี่เขาก็ประกอบให้ผมอีกประมาณ2ตัวจนป่านนี้ยังใช้อยู่เลยครับโอเคก็นี่ประทับใจแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพันธ์นะครับที่ช่วยดูแลพวกผมแล้วก็น้องๆคนอื่นนะครับนี่คือแหนกศัลยกรรมมาประมาณ10กว่าปีที่ผมสัมผัสได้นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานนะครับในการดูแลคนไข้ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พี่สุทธิพันธ์นะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำตามสิ่งที่วางแผนไว้หลังเกษียณให้สำเร็จนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ณัฐวุฒิมากนะคะในลำดับต่อไปก็ขอเชิญแพทย์หญิงสกาวรัตน์กรมงกตมาจากฝ่ายอายุรกรรมนะคะเป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพรแล้วก็ความรู้สึกในวันนี้ค่ะก็กราบสวัสดีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการแล้วก็รองผู้อำนวยการนะคะแล้วก็สมาชิกองค์กรแพทย์ทุกท่านนะคะก็ปกติประชุมองค์กรแพทย์ไม่เห็นขนาดนี้นะคะเห็นอยู่แค่ไม่กี่คนแล้วก็ในซูมไม่กี่คนก็รู้สึกประทับใจมากวันนี้ทุกคนมาร่วมแสดงความเป็นดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่วันนี้ถึงวาระของการเกษียณอายุราชการนะคะก็ด้วยความเป็นอินเทิร์นที่นี่นะคะก็ความประทับใจต่ออาจารย์ทั้งสองท่านตั้งแต่เริ่มเป็นอินเทิร์นก็ของอาจารย์พงศักดิ์ก็คือเป็นแบบอย่างตั้งแต่สมัยเป็นอินเทอร์นเมดที่นี่นะคะก็อาจารย์เป็นคนที่มาราวทุกแทบจะทุกเสาร์อาทิตย์ที่มาถามทุกวันถาม ICU ว่ามีอะไรให้ช่วยดูไหมหรือกลางคืนเวลาอยู่เวรแล้วมีปัญหาว่าจะต้องทำไม่ไหวปรึกษาแล้วมันดูไม่ค่อยโอเคญาติดูมีปัญหาพอบอกอาจารย์ว่ามีปัญหาอาจารย์ก็จะลงจากหอมาใครว่ามีปัญหาเดี๋ยวช่วยคุยได้ข่าวว่าอยู่ปลายเตียงพอดีเลยนั่นแหละค่ะที่เขามีปัญหาอาจารย์ก็ลงมาช่วยเคลียร์ให้กันเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีคืออาจารย์จำน้องๆนิสิตมอบูได้แทบทุกคนแหละคิดว่าจำได้ทุกคนแน่ๆเพราะว่าน้องนิสิตมอบูทุกคนไม่มีใครดีกว่าที่ป๋าจะจำไม่ได้แล้วพี่คงสั่งจำไม่ได้ว่าน้องคนนี้จบไปอยู่ที่ไหนใช้ทุนที่ไหนแล้วก็ทำงานที่ไหนนะคะก็เป็นแบบอย่างของอาจารย์ที่ดีคือที่หนึ่งสนใจในลูกศิษย์ทุกท่านนะคะที่ทำงานรู้ด้วยว่าทำอะไรต่อรู้ด้วยว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรปรึกษาได้แล้วก็เป็นแบบอย่างในการทำงานที่ดีในทุกๆวันนะคะก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องดีกว่าตั้งแต่เรื่องวิชาการเรื่องไร้สาระดีกว่านะหรือเรื่องใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับแผนกที่รู้สึกว่าไม่รู้จะบริหารยังไงดีหรือจะจัดการยังไงดีอาจารย์ก็ให้คำแนะนำได้เสมอนะคะอันนี้สำหรับอาจารย์พงศักดิ์เอาเป็นว่าสำหรับคนในครอบครัวยุรกรรมนะแทบจะเป็นทั้งคุณพ่อนะเป็นป๋าของน้องๆมอบูครับทุกคนเรียกแต่ป๋าป๋ากันนะงานนี้ก็ทุกคนก็ถามใครป๋านะป๋าไม่ได้แปลว่าเสียนะแต่จริงคุณป๋าก็เป็นเสียจริงนะช่วยเหลือเงินแผนกยุรกรรมทุกเดือนที่มันขัดสนเหลือเกินงานนี้นะ
ถ้าจะบริหารไม่ไหวแล้วงานนี้ก็มีเงินป๋ามาช่วยเหลือทุกเดือนในการทำให้ภาระของแผนกมันเบาลงในการจ่ายค่าอาหารกลางวันในการเอาไปทำกิจกรรมหรือในการเลี้ยงรับส่งนะคะเกี่ยวกับคนที่จะไปเรียนต่อหรือผู้รับมาใหม่นะคะก็ยังยินดีนะคะว่าพี่วงศักดิ์ยังอยู่ทำงานทุกวันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราก็ได้วางแผนไว้แล้วตั้งแต่ก่อนจะเกษียณนะว่างั้นพี่เป็นพาร์ทไทม์อยู่ทุกวันนะคะงานนี้แต่หนูก็จ้างแค่ไม่กี่วันเพราะหนูก็ไม่มีเงินเหมือนกันของแผนกพี่วงศักดิ์บอกเฮ้ยทำอะไรก็ได้ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพี่ทำให้ทุกวันโดยไม่เอาเงินก็ได้งานนี้แต่ก็ด้วยความเกรงพระไทยนะคะก็เลยยังจำต้องจ้างต่อไปบางวันก็บอกว่าเชิญมาโรงพยาบาลทุกวันได้นะคะมาลาวอร์ดเหมือนเดิมมาออกพอดีได้เหมือนเดิมแล้วก็มาไตเทียมได้เหมือนเดิมนะคะงานนี้ก็เอาว่าพี่วงศักดิ์เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานทุกวันดีกว่าว่าคนไข้เหนื่อยหรือหนักขนาดไหนก็มาดูให้ก็เป็นแรงบันดาลใจในการมาทำงานทุกวันเหมือนกันนะคะว่าน้องฟังก็ลงมาดูส่วนอาจารย์สุทธิพันธ์ด้วยความเป็นอินเทอร์ของอาจารย์นะคะตอนนั้นก็ความประทับใจคือไส้ติ่งหาไม่เจอเพราะว่าเปิดเข้าไปแล้วมันไม่รู้ไส้ติ่งอยู่ไหนนะไปถามบอดคนไข้ก็ด้วยความมันก็เมามามันก็แทงกันมามันก็บอกว่าเคยผ่าตัดเดิมบอกไปว่าเคยผ่าไส้ติ่งด้วยตอนผ่าลำไส้มาปวดล่างขวาแต่ก่อนซีทีก็ไม่ได้ขออันตราซาวก็ทำไม่เป็นก็เปิดเข้าไปมันหาไส้ติ่งไม่เจอแต่เจออุจจาระเต็มท้องเลยนะก็บอกว่าไส้ติ่งแตกก็งงมันแตกตรงไหนเนี่ยไม่มีไส้ติ่งจันก็เข้ามาช่วยดูตอนนั้นเป็นอินเทอร์น่าจะอินเทอร์หนึ่งนะคะที่วันสัญญกรรมเข้าไปพร้อมพี่อัคคารินตอนนั้นอินเทอร์สามก็งมอยู่สองคนจนถึงยาบอกว่าจะโทรตามอาจารย์ก็มารวดเร็วมากนะคะมาถึงก็บอกว่าเราได้ถามเขาไหมว่าไส้ติ่งได้ตัดไหมเขาบอกเขาไม่ได้ตัดเข้าไปคือไส้ติ่งมันไม่มีแต่ที่มันแตกก็คือลำไส้เล็กเนาะแล้วแถมเปิดแผลกิดอินซีชันรนดาเลยบอกแผลเล็กนิชาเลยเจออาจารย์ก็ไม่ได้ว่าเลยนะอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เปิดแผลใหม่แล้วสุดท้ายก็ไปยืนดูนะเป็นผู้ให้กำลังใจยืนตบมือโอ้เจอแล้วที่มันแตกคือลำไส้เล็กไม่ใช่ไส้ติ่งตำแหน่งใกล้กันเลยอันนี้อาจารย์ก็เป็นแบบอย่างที่ดีเดียวในทุกๆครั้งที่มาดูคนไข้นะตามอาจารย์ก็มาดูอาจารย์ก็มาเทคโน้ตแล้วอาจารย์ก็พยายามจะบอกว่าหมอที่ดีควรทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นความประทับใจที่โรงพยาบาลนี้ดีกว่านะสำหรับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็อยากให้อาจารย์เกษียณแล้วทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะงานนี้แล้วก็มีเวลามากขึ้นในการที่จะทำงานอื่นๆที่อยากทำนอกจากงานนะคะงานนี้ไปเที่ยวไปดูเลี้ยงดูบุตรหรือไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะก็ไม่อยากให้อาจารย์เหนื่อยหอบมากในการทำงานทุกๆวันนะคะงานนี้แม้จะสมัครใจหรือไม่ก็ตามในการมาทำงานทุกวันก็ขอให้ขออำนาจคุณประสิทธิ์ตาไตนะคะขอให้อาจารย์ทั้งสองท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะที่หนูรู้สึกได้ว่าเลยว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับคนอายุมากๆคือสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีทุกๆวันนะคะงานนี้การเงินไม่ขัดสนระหว่างเกษียณนะคะงานนี้ เป็นที่พึ่งของแผนกอุรกรรมได้ตลอดไปนะคะพี่ป๋าเผื่อยอดการเงินติดลบอีกขอบคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์สกาวรัตน์มากนะคะก็ในลำดับต่อไปนะคะก็อาจารย์พงศักดิ์ชนพงทองค่ะค่ะอาจารย์สุทธิพันธ์ค่ะอีกนานไหมใจจะชินเมื่อยามได้ยินเพลงนั้นบทเพลงที่เคยผูกพันสองเราแต่ใจไม่เคยจะชินเมื่อยามได้ยินเพลงเก่าไปเป็นฝ่ายจักษุกรรมนะคะแล้วก็ฝ่ายหัวข้อจมูกนะคะทางแอร์แล้วก็อินดีขอเชิญ
ชิญที่ใจนั้นคอยเรียกหาไปไหนจะถ่ายรูปเรียนเชิญได้เลยนะคะตอนนี้เป็นฝ่ายจักษุกรรมนะคะผูกคอจมูกค่ะต่อไปมีเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็พี่นาเดี๋ยวเรารีแฮมกันนะคะให้เรารีแฮมกันนะคะอันนี้น่าจะคิวนะต่อไปแต่จากฝ่ายวิสันยีวิสันยีมาต่อแล้วค่ะเชิญวิสันยีก่อนต่อจากยาวนานเหลือเกินที่ฝันจางหายไปในหัวใจยังทุกข์ทรมานกลับมาครั้งนี้หลังวิสันยีเอ็กซ์เรย์แล้วเป็นมิดมาต่อไปสายรังสีวิทยานะคะกับความทรงจำที่เคยมีหน่อยใจตัวเองให้มันชื่นชมกับความทรงจำที่เคยมีเลย
ยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องวันวานและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอฟ้ายังมีตาที่ฟ้านำเธอมาร่วมทางอยู่กับฉันท่ามกลางคืนวันที่เหนื่อยล้ากายใจจะถึงวันไหนฟ้าคงดึกเท่าไรวันทุกทีอยู่กันตรงนี้หัวใจจะฝากฝันใส่มือเธอนั้นอย่าไปไหนอย่าไปไหนอย่าไปไหนมา